องค์กรสร้างสุขโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์เป็นกิจกรรมที่เรามุ่งมั่นและตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีให้กับบุคลากรภายในองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรเราเชื่อว่าบุคลากรที่มีสุขภาพกายที่ดีจะมีสุขภาพจิตที่ดีและสามารถให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ผู้รับบริการของเราได้คณะกรรมการสร้างสุขโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์จึงจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์เพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการทำรงรักษาสุขภาพอย่างเหมาะสมผลที่คาดหวังบุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพให้ความสำคัญกับสุขภาพและการทำรงรักษาสุขภาพการออกกำลังกายตลอดจนเกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นแบบอย่างในการทำรงรักษาสุขภาพแก่บุคลากรอื่นและประชาชนต่อไป